อาหารซาร่าดอกลิตเทิลไททูไนท์จากลุงตู่รักทุกคนคราวนี้ไปพูดถึงผู้ชายอีกคนก็คนเดิมเหมือนกันคนเดิมเจ้าเก่าขาประจำค่ะอยู่ไกลอยู่ไกลแต่ก็ไม่ไกลในบางครั้งเพราะไม่กล้ากลับประเทศผมกำลังพูดถึงกบกระโดดที่ชื่อทักษิณชินวัตรที่ผมเรียกกบกระโดดก็เพราะนิ่งไม่เป็นผู้ชายคนนี้นิ่งไม่เป็นล่าสุดกบกระโดดที่ชื่อทักษิณชินวัตรทวีตข้อความในทวิตเตอร์ส่วนตัว2ข้อความด้วยกันค่ะข้อความที่1เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะข้อความแบบนี้ค่ะบอกว่า I hope the memory of what happened 11 years ago had not faded from the hearts of Thai people ข้อความที่2 I am and will always be concerned about the livelihoods of my fellow Thai citizens ครับทั้ง2ข้อความแปลเป็นไทยๆว่าผมหวังว่า11ปีที่ผ่านมาเรื่องราวต่างๆจะยังไม่จางหายจากหัวใจของคนไทยและผมเป็นห่วงความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคนเสมอ always ตลอด always all time ตลอดเวลาตลอดกาลหรือครับคุณทักษิณห่วงผมหรือห่วงรากฐานของชินวัตรครับเอาหยอกก็เป็นการทวิตในวันนี้ครบรอบ11ปีเหตุการณ์รัฐประหาร2549คงยังจำกันได้นะคะ19กันยาจำได้ใช่ไหมครับ11ปีที่แล้ว11กันยา2549ประเทศไทยได้เกิดอะไรขึ้นค่ะบิ๊กบังค่ะครับเอาละครับไม่ต้องเท้าความ